ราเดินอยู่ใบไม้ที่ร่วงหล่นอย่างงดงามนี้อย่างคนที่เห็นภาพแล้วไม่เหงานะคะความเหงามาจากความคิดของเราค่ะเวลาที่เราเห็นการจากพรากการร่วงหล่นหลายคนจะรู้สึกซึมเศร้าและก็เหงาไปกับสิ่งที่จากพรากนั้นแต่จริงๆแล้วการจากพรากสอนให้เรายังต่อยอดชีวิตอย่างงอกงามได้ค่ะเหงามาจากคิดอย่างไรกับสิ่งที่จากพรากคิดอย่างไรกับสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงถ้าเรามองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นปาฏิหาริย์แห่งการทำให้ชีวิตของเราเติบโตได้เราก็จะพบว่าเหงาไม่มีมาเยือนได้ค่ะความเหงาที่เกิดขึ้นจากอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงมาจากการไม่เจริญสติค่ะมาอยู่กับโลกและเห็นปาฏิหาริย์แห่งการเปลี่ยนแปลงโดยการเจริญสติปัญญาของเราเพื่อเข้าใจความจากพรากอย่างงดงามสิ่งที่รักตายจากแต่ความสุขที่ได้รักยังอยู่ใบไม้หนึ่งใบร่วงหล่นก็หมายถึงการต่อยอดของใบไม้อีกหนึ่งใบด้วยหนึ่งใบเสียสละเพื่อการเติบโตของอีกหนึ่งชีวิตนี่คือกิจของธรรมชาตินะคะธรรมะสวัสดีค่ะในใจฉันในใจฉันฉันมีความร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant